สวัสดีครับก็ขอสวัสดียูเซอร์ทุกท่านเลยนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพามาหาเหรียญดอลลาร์นะครับผม USDT นะครับฟรีนะครับผมเขาแจกฟรีนะครับโดยการทำการลงทะเบียนกระเป๋านะครับนี่เป็นกระเป๋านะครับที่เห็นอยู่นี่คือกระเป๋านะครับชื่อกระเป๋าบิดยาร์ดนะครับผมบิดยาร์ด .com นะครับก็เข้ามาแล้วนะครับให้เราลงทะเบียนก่อนเลยนะครับกดที่สีเหลืองนี้นะครับแถบสีเหลืองข้างล่างนะครับโหลดอิ่งนะครับรีจิสเตอร์นะครับผมแล้วก็ใส่ข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับผมคุณผู้ชมครับก็ช่องแรกก็ไม่ต้องเลือกนะครับก็คือมันเป็นบวก66เป็นประเทศไทยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับกดส่งนะครับเขาจะส่งรหัสมาให้เราเอามาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตั้งรหัสผ่านนะครับแล้วก็ข้างล่างนี้ไม่ต้องไปยุ่งมันนะครับแล้วก็กดคอนเฟิร์มเลยนะครับเขาบอกว่าลงทะเบียนสำเร็จนะครับผมแล้วก็กดที่ get bonus นะครับแล้วก็มีงานให้เราทำนะครับก็คือนี่เลยนะครับอันแรกเนี่ย set user name ก็คือตั้งชื่อเล่นนะครับตั้งชื่อ user name นะครับเดี๋ยวครับผมขอดูก่อนผมก็เพิ่งเข้ามาทำนะครับเพิ่งเข้ามาทำไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวขอดูสักครู่นะครับจะได้รู้กันแบบละเอียดนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเปลี่ยนตรงนี้หรือเปล่านะครับไม่ใช่เดี๋ยวสักครู่นะคุณผู้ชมก็คือผมก็เพิ่งเข้ามาทำก็ยังไม่รู้คนที่นี่ไม่ใช่ใช่หรือเปล่าคุณผู้ชมนะครับก็คลิกตรงนี้นะครับเดี๋ยวนะคลิกมาที่ตรงสื่อ2ตัวข้างบนนะครับให้กดที่อันนี้ครับ access นะครับผม access คลิกเดี๋ยวนะใช่หรือเปล่ากดที่ account นะครับไม่ใช่ access นะกดที่ account นะครับผมนะครับแล้วก็กดที่รูปนะครับรูปตรงนี้นะครับกดที่รูปตรงนี้นะครับแล้วก็กดที่ username นะครับ username นะครับแล้วก็ตั้งชื่อนะครับผมตั้งชื่อเล่นนะครับแล้วก็ confirm นะครับเปลี่ยนเสร็จแล้วแล้วก็กลับไปนะครับแล้วก็มาที่ปุ่ม homeปุ่มโฮมแล้วก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมหาสักครู่คลิกตรงนี้258 U bonus นะครับเสร็จแล้วก็กด get นะครับ get ก็ confirm นะครับ confirm เสร็จเราก็ได้มาแล้วนะครับเราก็จะได้แล้วนะครับแล้วก็ที่2ครับอันที่สองคือให้เราใส่เบอร์โทรศัพท์หรือว่าอีเมลนะครับเขาจะส่งรหัสมาให้เรานะครับผมจะใส่เป็นอีเมลแล้วกันใส่อีเมลเดี๋ยวนะครับใส่อีเมลหรือมือถือดีใส่อีเมลมือถือก็ได้นะครับเมื่อเราได้รหัสมาแล้วนะครับเขาส่งมาแล้วเราก็เอามาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดคอนเฟิร์มเลยใส่ไปแล้วนะครับแล้วก็อันที่3นะครับให้เรากดที่เทรดนะครับผมเทรดการเทรดเนี่ยเขาจะให้เอาเดโมมาเทรดนะครับก็คือเงินปลอมนั่นเองนะครับก็คือเขาสอนแหละครับก็คือให้เรา
ให้เราก็คือให้เราทำให้เราลองเทรดดูครับแค่เดโมนะแล้วก็ให้เราเลือกเทรดนะครับจะเท่าไหร่ก็ได้นะครับสักครู่นะครับให้เราใส่จำนวนเงินตรงนี้นะครับมาจิ้นนะครับผมว่าเราจะเทรดเท่าไหร่นะครับเขาให้ใส่ตั้งแต่5ดอลลาร์ถึง500เลยนะครับเดี๋ยวเราก็ใส่เต็มไปเลยก็คือ500นะครับเดี๋ยวสักครู่นะมันโหลดอยู่ครับยังไม่มาคุณผู้ชมครับหลังจากที่ผมรอมานะคือหน้าการเทรดมันไม่ขึ้นให้ผมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเอาไว้ก่อนนะครับผมว่าทุกคนสามารถเทรดได้นะครับก็คือซื้อก็คือสีเขียวนะครับขายก็คือสีแดงนะครับอันไหนก็ได้ครับแล้วก็ทำกดทิ้งไว้สัก1นาที2นาทีนะครับแล้วก็กดขายนะครับกดปิดนะครับแล้วก็กดปิดเสร็จปุ๊บก็ออกไปนะครับอันนี้ผมทำไม่ได้เพราะว่าหน้ามันไม่ขึ้นให้ผมนะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปขุดนะครับมันมีขุดได้นะครับในกระเป๋านี้นะครับสามารถขุดเหรียญต่างๆได้นะครับเยอะแยะเลยนะครับขุดฟรีนะครับนะครับให้เรากลับมาที่หน้าโฮมนะครับผมหน้าโฮมนะครับแล้วก็อยู่หน้าโฮมแล้วก็ให้คลิกตรงที่ตรงนี้นะครับ mining นะครับ earn BYD นะครับโทเค็นนะครับผมการขุดเหรียญต่างๆนะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับอันนี้คือหน้าการขุดนะครับหน้าการขุดนะครับเนี่ยครับมันขึ้นแล้วนะครับมันขึ้นแล้วว่าขุดได้เท่าไหร่นะครับมันขึ้นนะครับมันก็มีหลายเหรียญนะครับมีเหรียญตามนี้เลยนะครับก็มีBitcoin นะครับ TRX แล้วก็พวกนี้ XRP ก็มีนะครับ BCH Ethereum USD ETC มีหมดนะครับในนี้นะครับก็เมื่อเราลงทะเบียนแล้วมันน่าจะเริ่มขุดเองเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองกดที่ mining ตรงนี้นะครับที่วงกลมเล็กๆนะครับตัวหนังสือใน mining นะครับคุณผู้ชมกด mining ตรงนี้นะครับเป็นการกดรับนะครับผมกดรับเข้ามาในที่รวมกระเป๋านะครับที่รวมกระเป๋าในนี้นะครับตรงนี้เลยนะครับเสร็จปุ๊บมันก็จะทําเริ่มการขุดใหม่นะครับเริ่มการขุดของมันไปใหม่นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวมันถ้ามันขึ้นเนี่ยมันก็จะขึ้นนะครับตัวเลขมันจะขึ้นอยู่ตามเหรียญนี่เลยเหรียญนะครับตามเหรียญพวกนี้เลยนะครับเสร็จแล้วถ้ามันขึ้นแล้วนะครับเราก็กดที่ mining ตรงนี้นะครับที่วงกลมสีเหลืองๆเล็กๆนี่แล้วมันก็จะก็คือการเก็บรวบรวมนะครับเก็บรวบรวมเข้ามารวบรวมอยู่ในนี้นะครับผมคุณผู้ชมรวบรวมอยู่ในนี้นะครับวิธีการถอนออกไปในกระเป๋าหรือว่า transfer นะครับ transfer หรือว่าทานอะไรไม่รู้นี่ครับกดที่ตรงนี้นะครับ transfer นะครับ transfer กดตรงนี้นะครับแต่ว่าผมยังไม่เอาออกนะครับก็คือสามารถกดตรงนี้ได้เลยหรือว่าจะให้ผมเอาออกดูให้ผมเอาออกดูก็ได้ครับกดที่ transfer เลยนะครับเขาดูก่อนนะครับว่าเขาว่าอะไรกดคอนเฟิร์มดูลองเอาออกดูนะครับลองเอาออกดูแล้วก็เลื่อนรูปภาพเข้ามาในกรอบที่เขากำหนดนะครับเขาว่าไงสควีซนะครับผมเรียบร้อยได้รับที่เขาจะรวมทั้งหมดเหรอครับรวมทั้งหมดนะครับคือมาแปลงเป็น USDT ให้นะครับก็คือ4ตอนนี้ผมมี 0.44USD นะครับผมดูบาลานซ์ดูไปดูหน่อยไปดูยอดหน่อยดูยอดหน่อยไหนยอดอยู่ไหนยอดอยู่ไหนลองรีเฟรชดูก่อนนะครับยอดอยู่ไหนไม่เห็นขึ้นเลยเดี๋ยวสักครู่หรือว่ามันยังไม่ขึ้นอ
ไม่เห็นเข้าเลยไหนเดี๋ยวผมหาดูก่อนนะสักครู่นะครับผมกำลังหาดูว่ามันเข้ามาตรงไหนไม่เห็นเข้ามาเดี๋ยวสักครู่คุณผู้ชมครับผมเจอแล้วเข้ามาตรงนี้นะครับก็คือแถบข้างบนเนี่ยมันสามารถเลือกได้นะครับเลือกได้นะครับนี่นะครับนี่ตอนนี้ผมมีอันนี้ผมมีอยู่2 ดอลลาร์นะครับมันจะมีแต่ละกระเป๋าอะก็คืออันนี้อยู่ในกระเป๋าโบนัสนะครับอันนี้อยู่ในกระเป๋าโบนัสนะครับเขาเขียนไว้คอนทราสต์โบนัสนะครับผมอันนี้ไม่มีกระเป๋านี้ไม่มีอันนี้มีนะครับอันนี้รีวอร์ดก็คืองานนะครับผมที่เราทำงานไปเมื่อกี้นะครับต้องเข้ามานะครับได้อยู่ที่2 ดอลลาร์แล้วนะครับประมาณนี้เลยนะครับคุณผู้ชมนะครับแล้วก็กลับไปทำงานที่บอกให้เสร็จนะครับที่ผมทำไปเมื่อกี้ก็คือกดที่โฮมนะครับแล้วก็กดตรงนี้ครับมันจะได้สูงสุดที่258 USD เลยนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยก็ทำเทรดตรงนี้ให้ด้วยทำเทรดตรงนี้ได้ให้ได้ด้วยนะครับก็คือจะได้ที่2 USD นะครับ2 ดอลลาร์นะครับผมแต่ว่าเมื่อกี้ผมเข้าไปเทรดแล้วคือหน้าตาการเทรดมันไม่ขึ้นให้ผมนะครับอาจจะไปที่สัญญาณเน็ตก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมยังเทรดไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมค่อยทำทีหลังนะครับผมอันนี้ไม่ใช่แอปขูดเงินนะครับอันนี้เป็นกระเป๋านะครับผมกระเป๋านะครับสามารถเก็บเงินทำอะไรเทรดอะไรได้หมดนะครับผมก็เหมือนกระเป๋าBinanceกระเป๋าสตางค์โปกระเป๋าบิตครับอะไรทั่วไปนะครับเหมือนกันนะครับอันนี้ก็กระเป๋านี้ก็กระเป๋าดังนะครับบิตยาร์ดนะครับก็คือต่างประเทศเขาก็ใช้กันเยอะนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับใต้คลิปนะครับผมก็ทำให้ดูคร่าวๆแล้วนะครับว่ารับเหรียญฟรีนะครับอยู่ตรงนี้นะครับที่ที่258อยู่โบนัสนะครับตรงนี้เข้าไปรับตรงนี้นะครับแล้วเข้าไปทำภารกิจนะครับผมนะครับส่วนการขุดไม่มาตรงนี้นะครับการขุดนะครับ mining earn BYD นะครับผมตรงนี้นะครับการขุดนะครับก็ดูกดให้ดูนะครับส่วนกระเป๋าตั้งให้ดูตรงนี้นะครับ asset นะครับ asset assetกระเป๋าตังค์ของเราอยู่ไหนกด Assets นี่เลยนะครับข้างบนนี้เลื่อนดูตรงนี้นะครับเลื่อนได้นะครับประมาณนี้เลยนะครับคุณผู้ชมประมาณนี้เลยนะครับส่วนการถอนออกจากอะไรนั่นนี้น่าจะยังไม่ถอนเข้ากระเป๋าข้างล่างนะครับเราต้องถอนลงไปนะครับถอนลงไปเราจะเข้าลงมานะครับผมจะเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะทําการลองถอนดูว่าถอนได้ไหมนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับถ้าเราจะถอนลงไปในกระเป๋านะครับมันก็จะขึ้นมาหน้าตานี้นะครับให้เราเลือกว่าเราจะถอนเข้าไปเป็นสกุลอะไรก็เป็น TRC 20นะครับนี่เลยนะครับแล้วก็มีค่าธรรมเนียม1 ดอลลาร์นะครับผมฟรีนะครับฟรีก็คือ1 ดอลลาร์นะครับค่าธรรมเนียมนะครับ1 ดอลลาร์นะครับแล้วก็ให้เรากดส่งให้เขาส่งรหัสโค้ดมาตรงนี้นะครับอีเมลนะครับเอามาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดคอนเฟิร์มได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูแล้วกันนะครับจะทําให้ดูนะครับก็ให้เขาส่งกดที่เซ็นนะครับผมแล้วเขาจะส่งรหัสโค้ดมาให้เรานะครับทางอีเมลนะครับผมแล้วก็เลื่อนรูปภาพนี้ก่อนแก้แคปชั่นนะครับเสร็จแล้วก็รอนะครับเดี๋ยวเขาจะส่งมาให้นะครับเขาจะส่งโค้ดมาให้คุณผู้ชมครับผมยังถอนไม่ได้นะครับหรือว่ายอดมันต่ำเกินไปหรือเปล่าไม่รู้นะครับยังถอนไม่ได้นะครับก็เอาไว้ก่อนนะครับอันนี้เอาไว้ก่อนเพราะว่าใช้เวลานานเกินไปแล้วนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับคลิปนี้นะครับก็ลองทำกันดูครับทำกันดูนะครับแค่นี้เลยนะครับผู้ชม
คลิปนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ